ก็วันนี้วันที่9ตุลาคม2563นะครับตามที่ได้ติดตามข่าวสารอุตุนิยมวิทยาของบ้านเมืองนะฮะว่าวันที่7วันที่9วันที่อะไรเนี่ยที่จะมีฟ้าฝนตกมากที่ประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับเช้าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาผมก็ตั้งข้อสังเกตแต่เช้าเลยว่ามายืนดูอาคารสองหลังเนี่ยนึกถึงความจำเดิมนะตอนที่ผมไปฮอกไกโดนะครับหิมะมันลงมาทั้งหมดเลยเห็นแต่อาคารอยู่ห่างจากตัวเรามาสัก1กิโลเมตรประมาณเนี่ยแบบเดียวกันเป๊ะเลยเห็นแต่อาคารแต่บรรยากาศโดยรอบมันขาวโพลนไปหมดเลยนั่นคือฮอกไกโดนะฮะพอเวลามาเช้านี่ตื่นขึ้นมาเอ้ยมันก็อยู่ในขายเดียวกันแต่บ้านเมืองเราไม่เห็นเมฆกันเยอะแยะก็เลยมาคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ตามที่อุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีฟ้าฝนมากมายก่ายกองลุงก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลยมาใช้วิธีนี้เหมือนฮอกไกโดว่าสลายเมฆอยู่ในหิมะณวันนู้นเนี่ยครับก็เลยมาถึงนาทีนี้ก็ลองกันมันซะหน่อยสิอย่าให้มาท่วมกรุงเทพมหานครเลยประมาณนั้นนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงถ้าหากว่ามันได้มันก็ดีไปไม่ได้ก็อย่าว่ากันเพราะเนื่องมาจากวันนี้กำลังทำในสิ่งที่ไม่น่าจะมีใครคิดทำอ่ะลุงก็ทำลุงไปเรื่อยในรูปแบบของวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าสิ่งที่ถืออยู่ในมือนี่มันก็วิทยาศาสตร์อยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะแต่มันเกินกว่าวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่เหมือนกันแหละในระหว่างนี้ก็เลยมีความเข้าใจกันว่าวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะไปกันได้นะหรือวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์เนี่ยมันน่าจะไปกันได้นะก็เลยลองดูซิว่ามันจะฟ้าฝนที่ว่าเนี่ยมันจะขนาดไหนเพียงใดลองดูว่าถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาพายุที่มันจะมาเล่นเล่นงานชาวบ้านจนกระทั่งจะลืมหูลืมตาไม่ขึ้นลองดูซิเชื่อว่าสลายเมฆหยุดฝนที่ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่ออะไรล่ะนั่นนะก็ทำกันมาแล้วนะลุยเรื่องของพายุปลาบึกก็ลุยกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตามข่าวสารที่บอกว่าจะมารุนมาแรงเนี่ยก็เลยลองชักตั้งในเช้านะฮะถ้าหากว่าไม่มีอะไรที่จะหนักหนาไปกว่านี้ตามที่อุตุนิยมวิทยาเขาพูดเอาไว้นะฮะมันก็เป็นไปได้ไหมเป็นคำถามนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเป็นการรวมศาสตร์นะฮะไอ้สิ่งที่ถืออยู่ในมือนี่คือวิทยาศาสตร์เนี่ยล้วนๆเลยเพียวๆเลยนะแต่อยู่ในมือข้างนี้มันอะไรแหละต้องบอกว่าธรรมชาติธรรมชาติอะเนาะธรรมชาติแค่นะแล้วมารวมกับทางอะไรทางพุทธศาสตร์ก็ว่าได้นะฮะรวมกับจิตศาสตร์ก็แล้วกันเอามันสามศาสตร์ใส่กันเลยจิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติแบบเพียวๆด้วยนะฮะไม่ใช่ธรรมชาติแบบต้นไม้แถวๆนี้ไม่ใช่นะฮะในธรรมชาติพวกนี้มันไม่เพียวนะครับธรรมชาตินี้ไม่เพียวแต่ธรรมชาติสิ่งนี้มันเพียวกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องดูซิว่ามันจะไหวไหมก็ค่อยๆสังเกตดูถ้าหากว่ามันเลือนหายไปตอนที่ไปฮอกไกโดกับรัสเซียโอ้ยหนักกว่านี้อีกเยอะเพราะว่ามันหนักกว่าเยอะฮอกไกโดกับรัสเซียไอ้นี่ก็ยัง
ไม่ถึงก็มีอะไรมากมายก็เชื่อว่ามันน่าจะเกิดผลได้เร็วกว่าตอนนี้แค่เมฆหมอกที่เรามองเห็นอันนั้นมันหิมะมันคลุมไปหมดทั่ว360องศาเลยนะอันนี้เพียงยังมองเห็นชั้นบรรยากาศของเมฆหมอกอยู่ไม่น่าจะเกินไปนะถอยหลังห่างมาผมก็อาคารสองหลังนี่เป็นหลักในการที่จะดูว่ามันเจือจางหายไปนะเห็นอาคารชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ตั้งแต่เช้าแล้วก็คลุมมาตลอดนะฮะผมก็จ้องมองอ้าวมีเครื่องบินผ่านเท่านั้นเองให้เรามองเห็นโอเคคอยดูลักษณะนี้ฮะคงไม่นานนะครับจะเจือจางหายไปนี่ก็คือเจ้าพลังงานของลุงก็พูดเสมอว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเขาถือว่าถ้าหากว่ามันได้ผลจริงก็บอกว่า มันสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ไม่สมดุลเนี่ยเวลาฝนก็มาแรงเหลือเกินร้อนก็ร้อนจัดเหลือเกินหนาวก็หนาวแบบสุดขั้วประมาณนั้นนะครับธรรมชาติที่ว่านั้นมันแปรปรวนคือไม่สมดุลนั่นเองถ้าหากว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้ชั้นบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเกิดความสมดุลมันก็น่าจะเป็นข้อยุติกันได้เนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะฮะในการที่บอกว่าทดลองโดยการกระทำใครจะบอกว่าพิสูจน์หรือไม่พิสูจน์อย่างไรแต่สำหรับลุงไม่ได้ใช้วิชาคณิตศาสตร์แม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยนะครับนะก็มีก็วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็จิตศาสตร์อธิบายผ่านพุทธศาสตร์เพราะพุทธศาสตร์นี่เป็นที่ยอมรับกันโดยทฤษฎีนะครับว่าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเรื่องราวของมนุษย์ก็แปลว่าถ้าหากก็จะเป็นการพิสูจน์นะลุงก็พิสูจน์สิ่งนั้นด้วยตัวของลุงเองนะส่วนผลจะเป็นประการผลจะเป็นประการใดธรรมชาติก็จะเป็นตัวบอกให้ทราบนะฮะก็ลองตั้งข้อสังเกตนะฮะก็เป้าหมายเราก็อยู่แค่กรุงเทพมหานครนะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงถ้าหากว่าจะมีรัศมีทําการประมาณสัก100กิโลเมตรเห็นจะได้นะแค่นี้ครับรัศมีทําการประมาณ100กิโลเมตรตัวเนี้ยก็คงไม่มากไปกว่านั้นเราใช้เวลาแค่นี้ประมาณไม่ถึง15นาทีมั้งเมื่อกี้เนี่ยแต่เพราะนั้นก็ขอให้ท่านความสังเกตครับท่านอยู่หน้าจอที่รบครับโอเคนะแค่นี้ก็พอครับผมเอาละ thank you very big จบข่าวครับผม